นี่คือปัญจวัคคีย์สาวกกลุ่มแรกของพระพุทธเจ้าส่วนนี้คือเพนทากอนตึกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐไอ้ของสองอย่างเนี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ที่เราอยากให้ดูคือความเหมือนกันของคำสองคำนี้มากกว่าปัญจวัคคีย์ปัญจแปลว่า5วัคคีย์ทั้ง5ใช่ปะส่วนเพนทากอนชื่อเพนทากอนเพราะมี5เหลี่ยมเพนตะแปลว่า5ในภาษากรีกสังเกตอะไรปะว่าคำว่าปัญจกับเพนตะมันฟังดูแล้วก็คล้ายๆกันอยู่นะแล้วสาเหตุที่มันฟังดูคล้ายๆกันอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะมันมีรากมาจากคำเดียวกันเป็นคุยคำว่าไตรที่แปลว่า3ก็เหมือนกันพระไตรปิฎกธงไตรลงหนังไตรภาคใช่พวกเราอ่ะไม่ได้คิดกันเองมันมีรากเดียวกับคำว่า tree ในภาษาอังกฤษนั่นแหละในศตวรรษที่18มีผู้พิพากษาชาวอังกฤษคนหนึ่งถูกส่งไปปฏิบัติงานที่เมืองเบงกอลในอินเดียชื่อวิลเลียมโจนส์คือในช่วงนั้นมีการติดต่อค้าขายระหว่างชาวตะวันตกกับคนอินเดียเป็นเรื่องเป็นราวมากเนื่องจากการล่าอาณานิคมถึงจะบอกว่าโจนส์เป็นผู้พิพากษาก็เถอะแต่เขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาลึกมากคือรู้ทั้งกรีกและลาตินระหว่างที่โจนส์กำลังศึกษาภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณของพวกอินเดียโจนส์ก็ค้นพบสิ่งที่เหลือเชื่อมากคือทั้งกรีกลาตินและสันสกฤตมีความเหมือนกันในทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์จนมันไม่น่าจะแค่บังเอิญต่อมาโจนส์ก็เลยเสนอไอเดียว่าจริงๆแล้วภาษาลาตินกรีกและสันสกฤตมาจากภาษาเดียวที่หายสาบสูญไปแล้วและโจนส์ก็เรียกไอ้ภาษาเนี้ยว่าโปรโตอินโดยูโรเปียนสิ่งที่โจนำเสนอจะทำให้ในเวลาต่อมานักภาษาศาสตร์เริ่มทำการเปรียบเทียบภาษาต่างๆอย่างจริงจังจนพบว่าภาษาที่คนละราวครึ่งโลกตอนนี้หรือ 3,000 ล้านคนพูดกันอยู่เป็นญาติกันหมดคือภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนเนี่ยเป็นภาษาที่ถูกพูดเมื่อราวๆ 4-6,000 ปีที่แล้วทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคาดว่าเผ่าของคนอินโดยูโรเปียนอาศัยอยู่บริเวณที่ราบพอนติกแคสเปียนเหนือทะเลดำซึ่งปัจจุบันคือประเทศยูเครนและรัสเซียระหว่าง 6,000 ถึง 3,000 ปีที่แล้วคนอินโดยูโรเปียนค่อยๆกระจัดกระจายอพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็ยึดดินแดนใหม่ไปทั่วทั้งนี้เวลาที่เราบอกว่าไปทั่วเนี่ยเราหมายถึงไปทั่วจริงๆคือไปยันยุโรปเอเชียตะวันออกกลางหรือแม้แต่อินเดียแล้วนักโบราณคดีค้นพบหลักฐานว่าคนอินโดยูโรเปียนสามารถเลี้ยงม้าได้ซึ่งถ้าเลี้ยงม้าได้ก็แปลว่าขี่ม้าได้มันก็เลย make sense ที่คนพวกเนี้ยจะสามารถเดินทางได้ไกลขนาดนั้นทั้งเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยมีใครได้ยินภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนแล้วก็ไม่มีจารึกของภาษาเนี้ยให้ศึกษาด้วยแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่หลายภาษามีต้นกำเนิดมาจากภาษาเนี้ยทำให้นักภาษาศาสตร์ถึงกับสามารถจำลองภาษานี้ขึ้นมาใหม่ผ่านเทคนิคที่เรียกว่า linguistic reconstructionเวลานักภาษาศาสตร์จะหาว่า2ภาษาเกี่ยวดองหรือแตกแขนงมาจากภาษาเดียวกันไหมเนี่ยเขาไม่สามารถดูแค่ว่ามีคำสองคำจาก2ภาษาออกเสียงคล้ายกันหรือเปล่าเพราะนั่นอาจจะเกิดจากความบังเอิญหรือการยืมคำก็ได้จริงไหมอย่างภาษาไทยเงี้ยมีคำบาลีสันสกฤตเยอะมากแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเรามีรากเดียวเขามันเป็นเพราะว่าเราไปยืมคำเขามาทีหลังนะฮะเช่นเดียวกับที่เราไปยืมคำจีนก๋วยเตี๋ยวหรือว่าคำฝรั่งเศสคาเฟ่มาเวลานักภาษาศาสตร์จะหาว่า2ภาษาเป็นญาติกันหรือเปล่าเขาต้องเปรียบเทียบคำหลักๆคำพื้นๆคำที่ใช้ทุกวันของแต่ละภาษาเช่นสมาชิกครอบครัวตัวเลขชื่อสัตว์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะคำพวกนี้มักจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เนิ่นๆมันก็เลยยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพี้ยนไปนอกนี้นักภาษาศาสตร์ยังสามารถสังเกตความเชื่อมโยงได้จากการเพี้ยนของเสียงคำอย่างเป็นระบบจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งมันก็มีตัวอย่างความเชื่อมโยงระหว่างภาษาในยุโรปอย่างภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาฝรั่งเศสกับภาษาในอินเดียที่น่าสนใจหลายอันมากแล้วเราก็ยังสามารถหาตัวอย่างพวกนี้เจอในภาษาไทยได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าเรายืมคำบาลีสันสกฤตมาเยอะมากเช่นคำว่าพาราดอนภาพที่แปลว่าความเป็นฉันพี่น้องอีกรูปหนึ่งของพาราดอนคือพาราดาซึ่งเราไปยืมมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแต่สิ่งที่พีคคือการออกเสียงดั้งเดิมของคำว่าพาราดาในภาษาสันสกฤตคือบราตาที่คำว่าบราตามันฟังดูคุ้นๆน่ะก็เพราะว่ามันมีรากเดียวกับคำว่าบราเธอร์ในภาษาอังกฤษ
คำว่า7ในภาษาสันสกฤตคือสัปตะเช่นคำว่าสัปตศกที่เป็นชื่อเทวดาประจำวันทั้ง7ส่วนคำว่า7ในภาษาฝรั่งเศสคือเซตซึ่งมีรากมาจากภาษาลาตินเซปเทมแล้วที่มันเป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าทั้งเซปเทมแล้วก็สัปตะมาจากคำเดียวกันเซปตอ๋อแล้วก็คำว่าเซเว่นก็มาจากคำนี้เหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบเลข7ถึง10ในภาษาบาลีกับชื่อเดือนในภาษาอังกฤษเราจะยิ่งเห็นความเหมือนกันเข้าไปทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เดือนกันยาหรือ September เป็นเดือน9แทนที่จะเป็นเดือน7เนื่องจากแต่ก่อนพวกโรมันที่เป็นคนตั้งชื่อเดือนเขาเริ่มนับปีใหม่วันที่1มีนาไม่ใช่1มกราอ่ะกลับมาที่บาลีสัตตะ7 September อัตตะ8 October นวะ9 November ดาสะ10 December จะเห็นว่ามันเหมือนคำนำหน้าเดือนเลยใช่ไหมนอกเนี้ยมันก็มีตัวอย่างอื่นอีกเช่นคำว่านามแบบในนามสกุลนามแฝงนามปากกาที่แปลว่าชื่อมาจากภาษาสันสกฤตนามะซึ่งก็มีรากเดียวกับคำว่า name หฤทัยที่แปลว่าหัวใจมาจากสันสกฤตหฤทมีรากเดียวกับ heart ที่แปลว่าหัวใจในภาษาอังกฤษทันตแพทย์ที่แปลว่าหมอฟันทันตะมาจากสันสกฤตดันตะซึ่งก็มีรากเดียวกับ dental หรือว่า dentist ที่มาจากภาษาลาตินdense ที่แปลว่าฟันแต่ตัวอย่างที่เราว่าคูลสุดอ่ะคือเรื่องความเชื่อและคำว่าพระเจ้าของคนที่พูดภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนรากของคำว่าเทวาแบบในเทวดามาจากสันสกฤตเดวาซึ่งเดวาก็มีรากมาจากภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนดิวแล้วก็ใช่คำว่าดิวก็เป็นรากของคำว่าดีวาแบบในดีวาคาเฟ่แล้วก็คำว่าดีไวด้วยคนโปรโตอินโดยูโรเปียนอ่ะเรียกพระเจ้าของตัวเองว่า Dies Pater ซึ่งแปลว่า Sky Father เพราะเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับท้องฟ้าแล้วก็มีบทบาทเป็นพ่ออารมณ์เหมือนเป็นพ่อของสรรพสิ่งทั้งปวงในศาสนาของพวกกรีกเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดคือเทพแห่งสายฟ้าและท้องฟ้าหรือ Zeus ใช่ไหม Zeus อาจจะไม่ใช่ชื่อที่ฟังแล้วคล้าย Dies Pater แต่ถ้าเราบอกว่าคนกรีกแต่ก่อนเรียก Zeus ว่า Zeus Pater ล่ะมันก็คือคำที่เพี้ยนกันมานี่เองใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเทพโรมันบ้างเทพโรมันจูปิเตอร์คำว่าจูมาจากภาษาโปรโตอิตาลิกจูสที่แปลว่าวันหรือท้องฟ้าแล้วก็คำว่าเพเตอร์ที่แปลว่าพ่อหรือก็คือจูสเพเตอร์ซึ่งก็คำเดียวกันอีกอ่ะแต่ยังไม่จบในคัมภีร์พระเวทพ่อของพระอัคนีเทพเจ้าแห่งไฟคือพัทยาอุดเทพเจ้าแห่งชั้นอากาศคนอินเดียเรียกพัทยาอุดว่าเดียอุสหรือเดียอุสปิตาซึ่งแน่นอนว่าคำว่าปิตาก็คือคำเดียวกับคำว่าบิดาที่เรายืมเข้ามาเนี่ยแหละสรุปคือเดียสปาแทซูสจูปิเตอร์และพัทยาอุดก็คือคำเดียวกันที่แปลว่าสกายฟาเธอร์แล้วก็มีรากมาจากศาสนาของคนโปรโตอินโดยูโรเปียนเนี่ยแหละแต่ข้อที่จริงที่เราว่าสวยงามที่สุดคือจำได้ปะว่าคนอินโดยูโรเปียนใช้ม้าแล้วก็ขี่ม้าได้ภาษาในตระกูลนี้หลายภาษาคำว่าม้าคำว่าเกวียนคำว่าล้อมาจากคำเดียวกันหมดซึ่งอันเนี้ยมันบอกอะไรเรามันกำลังบอกเราว่าคำพวกเนี้ยไม่ใช่คำที่ถูกยืมมาแต่เป็นคำที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังอยู่ที่ราบพอนติแคสเปียนเมื่อหลายพันปีที่แล้วแปลว่าม้าเกวียนการขนส่งด้วยม้าเนี่ยมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเขามากแล้วก็ม้ากับเกวียนเนี่ยแหละที่ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางไปทั่วแล้วก็เอาไม่ใช่แค่คนแต่ภาษาของพวกเขาไปยังที่ต่างๆซึ่งตรงนี้แหละที่สวยงามมากวิธีที่คนรุ่นหลังพูดกันหรือแม้แต่คนในปัจจุบันพูดกันมันสามารถบอกได้จริงๆว่าบรรพบุรุษของพวกเขาหรือของเราอยู่กันยังไงเอาล่ะก่อนจากกันตอนเนี้ยผู้ต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนคือเราอ่ะอยากผลิตวิดีโอได้แบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือการเป็นเมมเบอร์ใน YouTube ถ้าใครชอบวิธีเล่าเรื่องของพูดหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดนำเสนอสามารถเป็นเมมเบอร์ได้เพียงเดือนละ150หรือ300บาทสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์นานๆทีเราอาจจะมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ให้เช่นพอดแคสต์หรือว่าเรื่องที่เราอยากบ่นแต่ว่าไม่ได้เอาไปทำเป็นวิดีโอถ้าอยากช่วยเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครได้เลยนะ